ังนะคะเขินจังเลยเวลาพูดคำนี้วันนี้นะคะเราจะมาทำบอกเคล็ดลับในการทำให้กุนเชียงเนี่ยนุ่มแล้วก็สีสวยค่ะหรือว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาที่แบบทอดกุนเชียงแล้วไหม้ทอดกุนเชียงแล้วแข็งมากไอ้อย่างช่วงเนี้ยกุนเชียงมันเป็นอาหารแห้งที่ยุคโควิดไงเราสามารถซื้อมาเก็บไว้ได้นานๆแต่พอแบบมาทำกินแล้วมันไม่อร่อยใช่ไหมวันนี้จะมีวิธีมาบอกกันค่ะนุ่มและสีสวยสำหรับกุนเชียงทำยังไงไปกันเลยค่ะค่ะนี่เลยวัตถุดิบของเราก็เป็นกุนเชียงวันนี้มีอยู่5อันเนาะอันเนี้ยนุ้ยซื้อของเจ้าสัวมามั้งไม่เคยกินเหมือนกันไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหั่นซึ่งทีเนี้ยการหั่นนะคะทุกคนมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าหั่นแบบไหนก็ได้แต่นุ้ยจะหั่นแบบนี้นะเอาแบบหนากำลังดีถ้าบางเกินไปเนี่ยมันก็ไม่อร่อยไงมันแห้งไปเลยอย่างนี้หั่นให้แบบหนากำลังดีไปทอดปุ๊บมันยังได้มีเนื้อหนังอยู่เนาะตอนนี้เราก็หั่นกุนเชียงเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่กุนเชียงไปในกระทะเลยไฟให้เราตั้งเป็นไฟกลางๆหรือไฟอ่อนก่อนนะแล้วก็เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือการใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเป็นการทอดด้วยน้ำเปล่านั่นเองนี่ใส่ลงไปประมาณนี้สาเหตุที่เราทอดกุนเชียงแล้วมันไหม้ง่ายนั่นก็คือในตัวกุนเชียงค่ะมันจะมีความหวานค่อนข้างเยอะเมื่อความหวานเจอกับความร้อนเนี่ยมันจะไหม้ง่ายมากๆแล้วก็ทำให้กุนเชียงแข็งด้วยให้ใช้วิธีการผัดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นกระทะมันก็จะไหม้เพราะว่ามันมีความหวานมากเลยไหมกระทะเริ่มไปแล้วถ้าเราไม่ผัดเขาเรื่อยๆเนี่ยตัวกุนเชียงเองอ่ะก็จะไหม้ได้เหมือนกันพี่ต้นจะตักแล้วนะอันนี้สีเริ่มสวยแล้วค่ะเห็นไหมตัวกระทะไหม้นะแต่ตัวกุนเชียงเราไม่ไหม้เลยทุกคนตัวกุนเชียงเราสีสวยมากเดี๋ยวนุ้ยขึ้นแล้วนะปิดเตาเพราะว่าระหว่างที่เราปิดเตาเนี่ยความร้อนในเตามันก็ยังมีอยู่ใช่เออมีเสียงบอกมาจากข้างหลังว่าเราต้องผัดไปเรื่อยๆแม้ว่าเราจะปิดเตาแล้วเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนในเตามันยังมีอยู่ในกระทะมันยังมีอยู่โอเคเดี๋ยวโอเคเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะสีสวยมากเลยพี่ต้นเนาะไม่ไหม้ไม่สีสวยมากไม่ไหม้แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มค่ะทุกคนไม่ไหม้ไม่ไหม้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มแล้วตัวกุนเชียงนุ่มมากวีเห็นไหมสีสวยมากไม่ไหม้แล้วก็ไม่เติมน้ำมันเพิ่มเลยค่ะทุกคนสีดีต้องชิมค่ะว่ามันนุ่มจริงไหมนี่คือกดแล้วแบบรู้ไหมในกล้องดูรู้ไหมพี่ต้นไม่แข็งไม่ขนาดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบไม่ค่อยมีน้ำมันนะเพราะไม่ค่อยเห็นน้ำมันแทรกในตัวเขาสักเท่าไหร่อร่อยเลยสูตรนี้เดี๋ยวนะขอเคี้ยวก่อนสูตรนี้ทุกคนลองเอาไปทอดกันดูไปทำกันดูนะคะดีต่อสุขภาพเพราะไม่เสร็จน้ำมันเพิ่มโอเคเอาเป็นไงว่ามีเคล็ดลับอะไรมาบอกกันเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันเรื่อยๆนะคะใครชอบเมนูไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้หรืออยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้นุ้ยด้วยนะคะด้วยค่ะ